สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้เช้าแล้วพาพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศหลังบ้านจ้ะพี่น้องเพราะว่าหิมะเริ่มจะละลายแล้วเนาะใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะได้ถึงเวลาเก็บเห็ดเก็บผลไม้แล้วเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวเช้าแล้วสิหันกล้องเบิ่งใหม่เนาะน่ะพี่น้องคือว่าหิมะเริ่มละลายแล้วเนาะเริ่มจะเห็นหญ้าแล้วแต่ว่าก็ละลายบ่เบิดนะจ้ะแล้วก็จะเริ่มเห็นมองสตรอเบอรี่แล้วจ้ะที่ปลูกสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็ซาแล้วจะพาพี่น้องไปเบิ่งน้ําแข็งเนาะพี่น้องว่าแม่น้ําหม่องนั่นนะที่มันเป็นแม่น้ํานะมันตอนนี้เขาเริ่มจะเป็นน้ําไปหรือว่ายังเป็นน้ําแข็งอยู่เนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปร้านค้าก่อนเพราะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ร้านปิดเราต้องไปซื้อน่ะกินก่อนยกมือไหวน้ำอีก้าเอาของใส่จ้ะพี่รองราคาถูกมากคำบ้านเท่ากับเสื่อนว่าทุกอย่าง20-30เนาะพี่รองพี่รองมันแก้วไว้30โคลนแล้วก็ใกล้วันอีสเตอร์แล้วก็จะมีไก่มีกระต่ายเนาะพี่น้องมาขายตอนนี้ก็ไปซื้อเนื้ออยากด้วยกินของใส่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเราไปซื้อยาซับผมนะเพราะว่ายังที่เพราะว่ามันเบิดซาแล้วก็ได้ซื้อแบบนี้จะคุ้มแบบนี้จะคุ้มกว่ากันเนาะคือ110คนเนาะแต่คันเฮาซื้อเป็นขวดหน่อยมันก็50คนแต่นี่มันลิตรนึงเนาะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะพาทุกท่านไปดูน้ําแข็งเนาะพี่น้องแม่น้ําทะเลสาบอาจารย์ตะวันเขากลายเป็นน้ำแข็งเนาะแต่เราจะไปเช็คดูวันนี้ว่าเขาเริ่มละลายไปอ้อและอีกอย่างนึงพี่น้องมองนั้นเป็นเพจมองที่พ่อแม่พ่อแม่ของพ่อน้องเอ๋น่ะอยู่ละกาพี่เนยเขาจะมี1อาทิตย์จากทางโรงเรียนนะจ๊ะพี่น้องให้เราเลือกว่าเราจะไปฝึกงานที่ไหน1อาทิตย์เนาะพี่น้องเพราะว่าคู่เขาจะมีกิจกรรมเนาะพี่น้องอายุ15ปีก่อน16ปีนะก็ต้องไปโรงเรียนใหญ่ละคู่ก็เลยมีกิจกรรมนั่นก็คือว่าจะให้เด็กลองไปทำงานฝึกลองเฮ็ดงาน1อาทิตย์เนาะพี่น้องก็เลยถามพี่เนยว่าพี่เนยจะไปทำงานที่ไหนอยากไปฝึกงานที่ไหนน้องเนยก็เลยว่าจะมามองดูแลผู้เฒ่าเนาะพี่น้องซาแล้วก็เลยว่าดีคือกันถ้ามาตรงนี้หลังจากที่ครบ1ปีคลอดลูกซาแล้วก็สิได้มาเฮ็ดงานมื้อนี้คือกันทําความสะอาดล่ะพี่น้องแต่จะให้พี่เนยมาก่อนหลังจากนั้นก็จะถามพี่เนยว่าเขาต้องทําอะไรมั่งอันนี้คือว่าสมมุติว่าคันซาแล้วจะเฮ็ดเกี่ยวกับดูแลผู้เฒ่าเด้อจ้ะพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับทําความสะอาดเนาะงงบ่จ้ะพี่น้องคือจังสิบ่งงเนาะซาแล้วก็สิเว้าไว้วันอย่าน้ำอีกจ้าจ้าติดขังงามอีกจ้าวันอย่าติดโซ่วันมาว่ากูเช็คก่อนลูกทำเงินเหรอไปปะเข้าไปเบิ้งพี่น้องย่างดีๆเด้อมาจิ้มเมื่อนหัวซักคือปลาเห็ดนะจ๊ะพี่น้องปลาเห็ดเป็นปลาเห็ดแต่ดำแล้วก็เห็ดมันปูสีเหลืองไอ้ยังเร็วๆพ่อลูกยังเอ๋น่ะยังซะ
นั่งนั่งบอกว่านั่งหย่านมือนแล้วจ้ะพี่น้องแม่ก็เลยจะเฝ้าย่างไปท่ายพี่น้องเบิ่งก่อนหลังจากนั้นก็จะเฝ้ากลับมารถเนาะเพราะว่าพี่เนยเขาไม่ลงมาด้วยนะคะพี่เนยนั่งอยู่ได้รถกับน้องอันนัสเวลาเขายาวลงมานี่เขาต้องใส่รองเท้าอันนี้ถ้าพี่น้องรองเท้าสำหรับหน้าหิมะเนาะเพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันมืนจ้ะน้ำแข็งขนาดใส่รองเท้าหน้าหิมะก็ยังมืนอยู่นี่จ้ะคือว่าเขาจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดเนาะกลายเป็นน้ำแข็งหมดจ้ะพี่น้องคือน้ำแข็งยังไม่ละลายเนาะแต่เดือนหน้านี่ได้เบิ่งในแอปเนาะพี่น้องว่าเดือนหน้าเขาก็จะเริ่มร้อนแล้วหลังจากนั้นหิมะก็จะละลายหมดแล้วป่ะพี่น้องเข้าเมียบ้านหนาวเทียนโรงเรียนส่งพี่เนยมาเนี่ยพี่น้องเขาจะไม่มีรายได้ให้เรานะคะคือว่าเขามาฝึกงานเพื่ ได้ประสบการณ์เนาะจากพี่น้องเพราะว่าเด็กที่นี่เนาะถ้าเกิดว่า16ปีขึ้นโรงเรียนใหญ่ขั้นบ้านเขาก็สิเอิ้นว่ามัธยมตอนปลายเนาะถ้าขึ้นมัธยมตอนปลายนั่นก็คือ16ปีก็สิสามารถเรียนไปได้แล้วก็ทำงานไปได้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นเรา15ปีก่อนที่เราจะจบโรงเรียนมัธยมต้นคู่กับสิส่งมา1อาทิตย์เนาะพี่น้องกลับมาถึงบ้านก็หลับเลยกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะหันกล้องท่านี่ก็สิมือบังกล้องได้แล้วจ้ะพี่น้องก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ๊ะน่ะบ๊ายบายไปบ๊ายบายหลับเด้อพี่น้อง